บ้านเราต้องมาดีสิจิตเป็นเมียบ้านเดินไปก่อนเยอะมีทุนจะแก่ทุนทุนจะไปยืนกินอะไรตรงนั้นความรู้รวมๆเลยนะช่วงแรกนิดเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องไร้สาระถัดไปก่อนอื่นก็คือดูไบไม่ใช่ประเทศนะครับดูไบเป็นเมืองหนึ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแล้วก็ไม่ใช่เมืองหลวงด้วยเมืองหลวงก็คืออาบูดาบีนะถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยเนี่ยถ้าอาบูดาบีเป็นกรุงเทพเนี่ยดูไบก็เหมือนพัทยาตั้งแต่เช็คอินขึ้นเครื่องบินมานะครับจากกรุงเทพนะครับกราวเช็คอินอยู่เกือบจะเสร็จแล้วครับแล้วก็นึกขึ้นได้อ้าวต้องขอเช็ควีซ่าด้วยนะก็คือมาที่นี่ต้องมีวีซ่าด้วยนะครับเราก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยนั่งเครื่องมาดูไบเนี่ยเพื่อเป็นทรานสิตไปที่อื่นก็คือคนมาเที่ยวดูไบน้อยนะคือหลายคนจะชอบพูดนะครับว่าดูไบไม่มีอะไรให้เที่ยวนะส่วนตัวผมคิดว่าทุกที่มีอะไรให้เที่ยวอ่ะถ้าคือคุณตั้งคำถามแล้วให้ตัวเองไปค้นหานะครับผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังที่เนี่ยเป็นประเทศที่ปลอดภัยอันดับต้นๆของโลกนะครับแม้แต่พวกแขกเนี่ยจะดูหน้าตาน่ากลัวไปนิดนึงแต่ก็ดังมากในเรื่องของการสแกมนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าการตื้อมีหนุ่มอาหรับคนหนึ่งเหมือนเป็นพ่อค้าขายของเลยครับเขาเดินมาแบบพูดคุยเป็นกันเองนะแล้วขอเช็คแฮนด์ก็เช็คแฮนด์กับเขาปรากฏว่าเขาไม่ปล่อยมือครับเขาลากผมเข้าไปในร้านเลยมองเข้าไปในร้านเนี่ยผมเห็นคนกำลังเตรียมชุดอาหรับมาพร้อมใส่อะถ้าเกิดผมเดินไปถึงจุดนั้นปั๊บผมคงโดนสวมพับแล้วคุณก็จะแบบต้องมาคุยกันเรื่องซื้อไหมหรือไม่ซื้ออะไรอย่างโชคดีที่วิ่งหนีออกมาทันนะครับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะครับชอบมาถ่ายภาพป้ายรถเมล์นะคือที่นี่อากาศร้อนครับป้ายรถเมล์เนี่ยเป็นตู้อย่างที่เห็นเนี่ยครับติดแอร์ตลอด24ชั่วโมง7วันนะครับสะท้อนให้เห็นเลยว่าเป็นประเทศที่ไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานนะครับเพื่ออ่านรีวิวท่องเที่ยวมานะครับมีแต่คนบอกว่าให้มาร้านชื่อ Day to Day ก็เป็นห้างครับเป็นห้างขายของราคาถูกถ้าเกิดแบบอยากได้ของที่ระลึกก็จะมีขายแล้วก็มีเยอะมาตามรีวิวครับเห็นเข้ามาก็มาบ้างร้านมันหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวรอข้ามถนนแป๊บนึงเหมือนทุกอย่างของที่เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยจะใช้ไฟสีแดงสีฟ้าแบบนี้แหละมันก็เลยดูแบบคล้ายๆกับคาฟูไปหมดเลยซึ่งก็ยังมีห้างคาฟูอยู่นะครับในนี้เช็คคร่าวๆนะครับก็คล้ายๆกับพวกร้านมิสเตอร์ DIY บ้านเรานะคือมีของขายราคาค่อนข้างถูกนะครับแต่ก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากแต่ที่เวิร์คของที่นี่ก็คือพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะค่อนข้างมีของท้องถิ่นในราคาถูกขายพวกอินทผลัมช็อกโกแลตหรือว่าขนมของที่เนี้ยถ้าเกิดจะซื้อของฝากแล้วที่นี่ก็น่าจะเวิร์คกว่าที่อื่นป้ายต่อมาเราก็มากันที่ Global Village นะครับไม่ค่อยมีรีวิวอะไรเท่าไหร่แต่คิดว่าก็น่าจะไปเที่ยวได้สนุกสนุกในตอนกลางคืนนะครับเข้าใจว่าเหมือนเป็นเทศกาลโคมไฟม็อกอัพปลอมๆอะไรอย่างนั้นนะครับ Thank you เขาไม่ตรวจกระเป๋าด้วยนะครับแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับคือทุกอย่างใหญ่โตมากเป็นม็อกอัพเหมือนกันแต่ว่าตั้งใจทำดีมากครับแสงสีเสียงเพียบมันจะเป็นซุ้มนะครับของแต่ละประเทศเน้นไปทางประเทศแถบอาหรับนะครับซึ่งพอเราเข้าไปในแต่ละซุ้มเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นหมู่บ้านข้างในนะครับมีการแสดงของแต่ละประเทศนั้นด้วยนะครับมีของขายเหมือนเป็นรวมหมู่บ้านของทั้งโลกเอาไว้สวยคุ้มเงินมากครับในราคาค่าเข้าแค่150บาทเองก็มีร้านแบบแนวสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ร้านนึงคนเยอะชิบแปงเลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะแน่นอนนะมันคงสู้ญี่ปุ่นไม่ได้นะแต่ก็คงพยายามทำประมาณนึงละเอาเป็นกลิ่นนะอันนี้เป็นโซนเยเมนนะเยเมนคืออะไรนะไม่ได้วะ
ประเทศเยเมนไงมีคือมันจะเป็นซุ้มใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ละประเทศนะแล้วเข้าไปมันก็จะมีร้านรวมเล็กๆอยู่ข้างในนี่เราจะเข้าไปในเยเมนนะจะให้ดูนิดนึงนี่มีร้านไทยฟู้ดด้วยมาถึงเมืองไทยแล้วอันนี้เรียกว่าของยังไม่ถึงอาจจะศึกษาเรื่องมายังไม่เยอะอีกนิดนึงจะโมโหแล้วนะ